FTP ลอข้อสอบกระบวนวิชาลอ2032ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยลอ2032ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยการสอบไล่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2550 TP ลอข้อ3การประมวลกฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียนมีชื่อเรียกโดยรวมว่าอะไรและประกอบด้วยอะไรบ้างอธิบายธงคำตอบการประมวลกฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียนมีชื่อเรียกโดยรวมว่าคอร์ปัสจูริสซีวิลิสซึ่งประกอบด้วย1โค้ดจักรพรรดิจัสติเนียนได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งจำนวน10คนซึ่งประกอบด้วยนักกฎหมายชั้นนำและศาสตราจารย์ทางกฎหมายจัดการรวบรวมกฤษฎีกาของจักรพรรดิต่างๆโดยให้ตัดทอนซึ่งที่เห็นว่าล้าสมัยและเลิกใช้ไปแล้วตลอดจนสิ่งที่เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องก็ให้ตัดทิ้งไปผลงานนี้เรียกว่าโค้ดหรือประมวลพระราชบัญญัติทำสำเร็จภายในเวลาเพียง1ปีและประกาศใช้เป็นกฎหมายในปีค.ศ.529หลังจากประกาศใช้ไปได้เพียง5ปีก็มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่เพราะว่าล้าสมัยประมวลกฎหมายฉบับที่2นี้มีชื่อเรียกว่า Justinian Code of the Resume Reading TP Law 2 Digest หรือ Pandect หรือวรรณกรรมกฎหมายในปีค.ศ.530จักรพรรดิจัสติเนียนได้แต่งตั้งทริโบเนียนไทรปอเนียนเป็นหัวหน้าคณะกรรมการชุดหนึ่งจำนวน16คนซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์ทางกฎหมายและทนายความหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือการศึกษาข้อเขียนของเหล่าบรรดานักกฎหมายที่ทรงคุณวุฒิจากหนังสือจำนวน 2,000 เล่มคณะกรรมการนี้ได้ตัดทอนเอาเฉพาะสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดไว้และให้ตัดสิ่งที่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันทิ้งเสียและให้ดัดแปลงข้อความต่างๆให้เข้ากับกฎหมายของยุคจักรพรรดิจัสติเนียนผลงานชิ้นนี้ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือจำนวน50เล่มจัดเรียงเป็นลักษณะต่างๆผลงานนี้ทำสำเร็จภายในเวลา3ปีประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อปีค.ศ. 533จักรพรรดิจัสติเนียนให้ถือว่าดิเจนส์แทนหนังสือเก่าๆทั้งหมดและห้ามมีให้ค้นคว้าหรืออ้างอิงกฎหมายตามหนังสือเก่าโดยเด็ดขาด TP Law 3 Institute ในปีค.ศ. 533จักรพรรดิจัสติเนียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยทริโบเนียนและศาสตราจารย์ทางกฎหมายอีก2คนให้เรียบเรียงตำรากฎหมายขึ้นมาเล่มหนึ่งไว้เพื่อที่จะแนะนำให้ผู้ศึกษากฎหมายและเนื้อหาสาระของกฎหมายชีวิลลอโดยจะกล่าวถึงสาระสำคัญของกฎหมายทั้งหมดให้เป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การศึกษาตำรากฎหมายฉบับนี้เรียบเรียงมาจากตำราของไกอุสไกอัสโดยให้ตัดทอนสิ่งที่ล้าสมัยในตำราของไกอุสออกและให้จัดทำเป็นตำราคำอธิบายกฎหมายเบื้องต้นซึ่งจัดพิมพ์ในปีค.ศ. 533 4โนเวลหลังจากที่มีการจัดทำประมวลกฎหมายในข้อ12และ3แล้วจักรพรรดิจัสติเนียนยังให้รวบรวมกฎหมายใหม่ๆที่จักรพรรดิตราขึ้นมารวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่ทำไม่สำเร็จก็เสียชีวิตเสียก่อนต่อมามีเอกชนผู้อื่นได้จัดการรวบรวมสืบต่อมาเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่จักรพรรดิจัสติเนียนจึงให้นับเนื่องส่วนที่4นี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานของจักรพรรดิจัสติเนียนด้วย TP Law